สวัสดีครับพี่น้อง FC ปูทีกำลังติดตามรับชมจองจากมุนตีชนะพันธ์ครับสวัสดียามมื้อเสาร์วันอังคารพี่น้องวันทำงานครับผมกลับมาหอดเมื่อคืนนี้ครับเอาเจ้าเมื่อนี้เอาเจ้าโกซุมนะครับมาฝึกพี่น้องใส่ข้อนเดียวมัดเหมือเลยครับวันนี้จะสิเป็นยังไงฝึกน้องใหม่ครับลาแต้มที่4พี่น้องสำหรับเจ้าโกซุมเอาคันแล้วครับเรียกแล้วมาทันพอนาทีเลยล่อลวงต้องกันพี่น้องล่อลวงต้องกันครับมาเตียนนกของมะฮวมพี่น้องเจ้าโกสุมจัดแต้มที่4แล้วครับไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับเขาฮวมเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียวตัวตนลงมาเบิ่งครับครับพี่น้องเอาลูกมาแล้วครับโลแก้พี่น้องโลแก้ท่านเป็นตัวไม้ครับมือตัวไม้มือสองเนี่ยเป็นนกเสียงไงเนี่ยครับเจ้าโกสุมจัดเฉลยแต้มที่4นะครับเขาขึ้นบ่พ่อหน้าที่ผสมพี่น้องขันเลยเขาขึ้นแล้วผมกำลังถ่ายคลิปเหี้ยขึ้นเลยบ่ได้ครับมันเป็นขันเอ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวเสียวขึ้นไปอีกคือเขาครับมาแรงจะไปรุ่นเจ้ามีหน้าน้ำกันครับผมใส่ไปหอผักผมเอาเจ้าโกสมขึ้นต่อพี่น้องมาแรงยังเสียวลงครับเอ้ามาแล้วล่ะมื้อนี้ก็ได้รอรุ่นน้ำกันเพิ่นมาแรงพี่น้องส่วนเจ้ามีหน้านะครับใส่ไปต้นวานาหอผักพี่น้องจะเป็นยังไงบ่ครับใส่น้ำหัวหันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฝึกนกมื้อนี้ครับ2ตัวครับเจ้ามีนากับเชื่อช่วย3แต้มแล้วมาลาแต้มที่4ต่อครับผมเอาล่อลุ้นกันพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับแต้ม2ครับผมคอน2วันนี้เจ้าโกสุมครับผมจัดคอน2พี่น้องขออนุญาตตัวลงเบิ่งครับเรียบร้อยครับโอ้เหยียบเลิกขนาดเลยเอ้ามาแล้วพี่น้องลูกแก้สำคัญแล้วครับกับมือเสาตัวมะเสาน่าจะเป็นตัวเมียครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นี่ครับผมเจ้าโกสมนะครับนกฝึกจัดเฉลยแต้มที่5นะครับมือเดียว2แต้มพี่น้องมื้อนี้เอ้ามานะครับมาแล้วมาแล้วจะพาไปเบิ่งเจ้ามีหน้าครับเตรียมมานขึ้นกันนี่ครับพี่น้องเฉลยตัวมะเสาอันนี้ตัวนึงครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับผมก็อย่าปลดนกกันนะพี่น้องเด้อเจ้าโกสมครับนกฝึกสงสัยว่าเอายุงเทพขึ้นมีงานเหมียดแอแซมมาตะพานเมื่อวานนี่ครับปกติขันแซมมามาหอดปลาจีนนี่ผมสิได้ใส่นกนะครับแซมหนองฮอใส่รถหน้ารถมาน้ำกันครับเจ้ามีหน้าน่ะนะครับแต่ว่าบ่ได้ใส่ก็เลยเอาอะไรเจ้าโกสุมาจะมีหน้าใส่อีกเพียงหลังนึงครับผมนี่แหละก็เลยมีงานเหมียดแอตะมูเก่ากับว่าท่านออกกี่พี่น้องแห่งๆนี่ครับงาเหงียบไม่ได้ใส่หลังมันพี่น้องขออย่าปลดนกเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วครับครับพี่น้องเอาเจ้าโกสมขึ้นข้อแรกนะครับข้อที่3ของมื้อนี้ใหม่ที่3แล้วครับเราสิใส่ทิมไว้พุ่นล่ะจักหน่อยคำๆจังเสียวลงครับผมใส่ยางมาถอดเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงเหี้ยกแล้วครับโอ้แน่นอนขนาดเจ้าโกสมนี่ครับสมว่าอายุคงหลายปีพี่น้องเล่น3ใหม่ซ้ำซิ่มเลยนะครับเอาเราลุ้นกันครับผมนะช่วงล่อนกเราจะพาไปเบิ่งเจ้านี่นะครับนกของห้อมแล้วครับนี่นั่นเห็นไหมครับนะเอารอลุ้นเมื่อพี่น้องเขาเตรียมมานะครับผมฟังนี่เจ้ามีหน้าครับพี่น้องได้ยินเสียงขันย้อนหัวกระเซาบางหนึ่งเงื่อนครับแต่ว่าบ่ติดเฉลยพี่น้องใส่ไว้แต่มือเสาบ่ติดนะครับผมใส่ดูแล้วครับเป็นต้นฝึกนกสำหรับต้นขาประจำผมแหละผมฝึกแต่ต้นนี้นะครับนกตัวใดก็ได้คำคำเมื่อกันแหละครับจึงเสียวลงสำหรับเจ้ามีหน้านะครับมาหอดมาขึ้น3ทุ่มกะเอาขึ้นต้นไม้เลยครับย่ามาสองมาครับพี่น้องอันนี้หาใหม่มาตะบานนะครับนี่หักมาตะบานนะสำหรับแซมพเนียดอันนี้เขี้ยข้อนกนะครับนี่เขี้ยตัดเอาอยู่ข้างทางนะครับเส้นบอระเบือนะครับเส้นสารคามบอระเบือนี่ว่ามันงามดีนะครับขี่รถผ่านๆก็เลยจอดรถตัดเอานี่ครับพอดีเลยมี3ข้อนพี่น้องนี่ข้อนแก่เดี๋ยวช่วงสงกรานต์เที่ยวกลับไปให้พ่อบาทใส่พเนียดให้ครับใส่ตุ่มให้ครับผมนี่งามแห้งนี่แต่งดีๆนะครับอันนี้ข้อนนึงนี่นะครับมาติดรถมาตะบานก็ได้อันนี้กงเจ้าคงจะว่างแก้วลังเดิมนะครับเอามาใส่เจ้าขวัญสับหรอกเอามานำนี่เขี้ยใส่ตานกพี่น้องตัดมาตะบานนะครับประมาณนี้แหละครับผมรถกระไดมีตะนกนะคนมักนกนะพี่น้องเนาะ
เรารวมน้ำกันครับคำคำจังหวะกันครับผมครับผมพี่น้องคำละครับมายืนฟังอยู่โดนเติบไปยังได้ยินเสียงเจ้าโกสุมเหียกนะครับก็ถือว่าแน่นอนพี่น้องนะครับนกฝึกไม่นี่เล่นในหวานสามใหม่นะครับมื้อนี้ก็เก็บ2แต้มอยู่ข้อเดียวกันส่วนเจ้ามีหน้าก็จับเฉลยประท่านใดครับมื้อนี้ก็ถือว่าคักอยู่ครับเพราะว่าเอามามื้อคืนมื้อนี้มาต่อขันมั้ยครับนกก็ได้ก็เนี่ยผมก่อนอยู่บ้านน่ะก่อนมานี่ผมเอาน้ำแดงเอาไบโอให้กินนะครับให้นกได้ปรับสภาพก่อนเพราะอากาศมันเปลี่ยนเอาสิเปียวลงแล้วพี่น้องให้นกได้กินเนี่ยครับคำแล้วมื้ออื่นจังสิเอาเจ้าปีแก้วนะครับพี่น้องไปเล่นครับสรุปมื้อนี้ก็ได้2แต้มแล้วพี่น้องนะครับเจ้าโกสุมนะครับจัดเฉลย2แต้มนะครับมาแล้วพี่น้องเหมือนจังหวะกันไหมครับผมเจ้าโกซุมนี่แบ่งมา1500เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคนหวานโอ้ยนกใหม่คือแบ่งแพงแต่ว่านะผมขอแต่ซื้อพันมาให้ครับ ผมเป็นคนเสนอราคาให้พอดีครับ1500แบ่งบ่พอมาค่าล่มนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องจังใดจังหวะกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิสวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงตัวนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ